มัยนั้นกรุงเทพยังถูกเรียกว่าพระนครรถรางยังวิ่งกันขวักไขว่ยุคสมัยที่เจมส์ดีนเอลวิสและเพลงร็อกแอนด์โรลกำลังเป็นที่คลั่งไคล้ในหมู่วัยรุ่นยุคที่นักเรียนช่างกลยกพวกตีกันเป็นกิจวัตรและนักเลงอนาพานมีจำนวนมากกว่าพระนั่นแหละยุคสมัยของพวกเราที่เขาเรียกกันว่ายุคอันธพาลครองเมืองสมัยนั้นเจมส์ดีนคือวีรบุรุษของพวกเราโดยเฉพาะแดงคลั่งไคล้เอามากทีเดียวในหมู่ของพวกเราลูกระเบิดขวดกระดำและโซ่คือคู่หูมหาการที่มักจะไปไหนไปด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเงาตามตัวลูกเป็นหัวโจกประจำโรงเรียนเทเวศท้ายระเบิดขวดสร้างวีรกรรมในการยกพวกตีกับช่างกลจนล่ำลือพวกมักจะแสดงตนเป็นลูกพี่ดังไปกลางหมอเป็นคนบ้าดีเดือดพูดจาผมผางไม่กลัวหน้าเอ็นหน้าพรมกะล่อนเฉียวชู้เป็นเสือผู้หญิงตัวยงส่วนดำเจ้าของฉายาเอ็ดโซผู้เงียบขรึมถ้าปู้เป็นคนพูดดำก็เปรียบเหมือนมือตีนที่คอยทำตามคำสั่งปู้โดยไม่มีข้อโต้แย้งทุกครั้งที่มีเรื่องดำจะเป็นคนแรกที่ไปถึงเสมอทั้งปูและดำเป็นเพื่อนรักชนิดที่ตายแทนกันได้อีกคนคือแหลมสิงเพื่อนสนิทและสมุนผู้ซื่อสัตย์ของแดงเขาโตมาด้วยกันในละแวกกอกใบเล่อันเป็นถิ่นของแดงแหลมสิงเป็นคนซื่อประเภทเพื่อนลุยไหนลุยกันเขายอมลงให้แดงคนเดียวถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะแก่วัยกว่าก็ตามและนี่ก็ผมเองเปียกขณะนั้นผมเรียนอยู่ปี2ช่างกลปทุมวันอาศัยอยู่กับหลวงพ่อพ่อแท้ๆของผมที่กุฏิวัดปรินายกผมกับแดงสนิทกันมากเลยติดกลุ่มอันธพาลไปด้วยวันๆเอาแต่โดดเรียนเที่ยวเตร่ทะเลาะวิวาทไปทั่วจนหลวงพ่อกลุ้มใจเกรงว่าผมจะกลายเป็นอาชญากรพระสักวันวันนี้นะครับอิทธิพลของสมัยนิยมเยอะมาต้อง180ปึ้งโชว์เดี่ยวเสาไฟฟ้าเละสิพี่ศพพี่จำไม่ได้เลยนะเว้ยพูดกับนายเหมกตาข่าวพูดลงเมื่อกี้เองเราฟังข่าววิทยุมาแล้วเมื่อเช้าเชื่อสิรับรองแหลมเน่เราเคยเห็นศพคนถูกรถชนตายมาแล้วนะเว้ยหน้าอย่างนี้กระแทกโครงอะไรปึ้งหน้าแม่งยู่เลยเว้ยลูกตาเว้ยทะลักออกมาจากเบ้าเลยเว้ยหลุดออกมานะกระเด็นลงไปในกระทะไอ้นั่นกระทะอะไรวะที่ไปเท้าขายดำหมดเลยนายเล่าเรื่องนี้มาตั้งหลายรอบแล้วเฮ้ยเรื่องนี้แหลมสียังไม่เคยเว้ยยังมีอีกนะเว้ยหลังคาเลยเว้ยยุบลงมาเลยเว้ยทะลุไปที่กะโหลกอ่ะเละออกมาแล้วเป็นริ่มๆสีขาวๆมันสมองเลยเว้ยเห็นแล้วอยากกินเนี่ยต้มมันสมองบอกว่าถุยเราไม่เชื่อนายหรอกขี้โม้ชิบหายเฮ้ยไม่เชื่อถามให้ดำดูเลยเมื่อก่อนบ้านเราอยู่ใกล้ป่าช้าเห็นศพมานักต่อนักแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์บอกว่ามันน่ะกำลังรถแข่งจะไปแข่งที่หนามแข่งอีกเมืองน่ะรถปอร์เช่สไปเดอร์คันโปรดของมันน่ะนี่หมายความว่ามันไม่เคยลงแข่งเลยเหรอเฮ้ยยังรถมันคว่ำก่อนวะก็นั่นไงมันชอบขับรถแข่งมันก็ต้องตายเพราะรถแข่งเหมือนหมองูตายเพราะงูยังไงอย่างนั้นเลยไม่แหละมันชอบกินถั่วนะมันก็ต้องตายเพราะถั่วสักวัน
ปวดคอตายหาโอ้ไอ้เหี้ยโป๊ะพูดเรื่อยเจ้ยเรากำลังสนใจข่าวเต็มเดือนอยู่เตือกชักใบให้เรือเสียแล้วไงต่อแดนก็ไม่มีอะไรหรอกรถมันวิ่งตัดหน้ามันก็เลยเหยียบเบรกกระทันหันรถเสียหลักพุ่งชนเสาโทรเลขตายคาที่เลยว่ะโครมปองแปงปองแปงปองแปงเสียดายว่ะยังหนุ่มยังแน่นแท้เลยเล่นหนังแค่3เรื่องเองตายซะละป่านนี้พวกสาวร้องไห้ที่มูกโผล่มาทั้งเมืองแล้วอ้าวเบี้ยเป็นไรวะนั่งซึมๆหรือว่านายจะร้องไห้ตามพวกสาวนั่นไปด้วยวะฮะเป็นไรวะเปียกไม่มีอะไรทางโรงเรียนโกงค่าเทอมทุกวันเราไม่รู้จะทำยังไงวะแล้วหลวงพ่อล่ะหลวงพ่อรู้หรือยังเราไม่อยากรบกวนท่านเนี่ยหมูที่พี่ก็ป่วยอยู่บอกตรงๆแล้วกุ้มใจวะจะลาออกจากโรงเรียนหางานทำให้มันรู้แล้วรู้รอบเลยเฮ้ยเฮ้ยนายใจเย็นนายเรียนหนังสือดีกว่าเชื่อเราสิใช่เปี๊ยกเราอยากเรียนถ้าตาเดียวไม่เรียนเลยแล้วพวกนายจะให้เราทำยังไงเราจบปัญญาว่ะเอานะแต่เย็นๆมาแล้วเหรอเปี๊ยกดึกดื่นป่านเนี่ยพาก็ไม่สายที่ไหนมาพวกเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงแดงก็เหมือนกันอ่ะดึกจนขนาดนี้ยังไม่กลับบ้านอีกป่านเนี่ยแม่เป็นห่วงแย่แล้วล่ะไอ้เปี๊ยกขึ้นมาดีอ่ะแม่คงจะดึกอีกนั่นแหละแดงไปรับแม่ดึกหน่อยนะลูกนะเออแล้วเรื่องบวชน่ะแกจะว่ายังไงอ่ะเมื่อวานเซนะแม่แวะไปหาหลวงพ่อที่วัดปรินายกอ่ะท่านทักว่าแดงกำลังมีเคราะห์แม่ก็อยากจะให้รีบบวชซะปลายปีนี้ไปเลยหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้เปี๊ยกอ่ะบวชไปพร้อมๆกันเลยแกทำอะไรของแกอ่ะนี่แม่ก็กะเอาไว้ว่าจะให้แดงบวชเดือนหน้านี่เลยหาเลิกหาอะไรได้แล้วอ่ะแดงก็บวชให้แม่เลยนะได้ไหมลูกบวชก็ได้แต่แม่ต้องเลิกทำงานอย่างนี้ก่อนเยี่ยมหมาอีกแล้วสิเจ้าเก่ามีคนเดียวทายโอคุ้มคอรับรองจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกหรือจะทำอะไรไล่อาแรงเฮียคอยดูอัวแล้วกันด้วยวัยเพียง16ปีแดงก็เริ่มธุรกิจแรกของเขาแล้วโดยมีแหลมสิงห์เพื่อนสนิทเป็นสมุนเพียงคนเดียวอ
นายอ่ะระวังจะไปเหยียบตาปลาเฮียหมาเขานะเฮียหมาแม่งเอาตายเลยแล้วนั่งกลัวเฮียหมาด้วยเหรอวะเฮ้ยเปล่าเปล่าเฮียหมาคิดตีนถามติดปิ่นตัวนี้เหลืองเลยเมื่อวานเนี่ยยังโดนไอ้เพ้งจับกลางแบกข้าวสารหนักตีกระบาลเลยตาดังนายอย่าลืมนะว่าเรามีแค่สองคนน่ะพวกมันมีกันเป็นขโยงเลยอ่ะนายจะเอาอะไรไปสู้มันนายอ่ะคอยดูก็แล้วกันเดี๋ยวเราอ่ะจะแสดงเองชื่องานเจมส์ดินลำลึกจัดใหญ่เลยงานเนี่ยเห็นเขาว่านะเว้ยมีวงวาทินีอ่ะไปเล่นเพลงเอลวิสด้วยวาทินีก็รีบมาเลยสิว่าแต่ว่าใครเป็นคนจัดพวกโกหลังวังช่วยกันจัดหาสปอนเซอร์ขึ้นมาโต้โผใหญ่อ่ะคือพันหลังวังขานั้นน่ะแม่งโคตรบูชาเอลวิสเลยใครแต่งตัวเอลวิสให้เห็นนะโดนตบลูกเดียวแม่งงานเนี้ยไม่ตีนแตกแน่รับรองไอ้พวกขาลุยหลายสำนักอ่ะมันต้องยกพวกไปเซิร์ฟกันให้มั่วไปหมดเลยนายว่าไหมเปี๊ยกแน่นอนงานเนี้ยใครไม่ไปอ่ะไม่แน่จริงแล้วนายจะไปไหมวะไปสิแต่เราอ่ะไม่กะจะไปเซิร์ฟกับใครนะเว้ยเรากะจะไปฟังเพลงเฉยๆว่ะเปี๊ยกนายไปด้วยดีวะไม่รู้เลยว่าจะไปได้หรือเปล่าไปเดี๋ยวเปี๊ยกเราเลี้ยงเองอะไรถ้าเราเรียนนายไม่เราไม่เอาอ่ะนายไปเอาเงินมาจากไหนไหนๆวันนี้นายก็โดดเรียนมาแล้วอ่ะเราไปหาที่สายกันดีกว่าป่ะโกเก็บตังค์